ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของเราวันนี้จะมาทำข้าวผัดคะน้าปลาเค็มกันค่ะปลาเค็มของเราเนี่ยจากชิ้นสวยๆแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาเอามาผัดเนี่ยนะคะจะได้ยังเหลือความเป็นชิ้นอยู่นานาจะชอบให้ปลาเค็มของนานาชิ้นใหญ่หน่อยเพื่อที่เวลาขยี้ข้าวกับปลาเค็มแล้วเนี่ยยังคงเหลือเนื้อเป็นชิ้นๆอยู่ตอนเวลาทานเนาะอันนี้แล้วแต่ความชอบอันนี้ข้าวสวยของเราหุงถ้าเกิดหุงใหม่ๆก็ใส่น้ำน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเอามาผัดเนี่ยจะโดนความร้อนอีกรอบถ้าหุงแบบปกติข้าวเราจะแฉะหรือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้หุงข้าวใหม่เอาข้าวค้างคืนมาใช้ก็อร่อยเลยเพราะว่าข้าวค้างคืนเนี่ยจะแข็งกว่าข้าวที่เพิ่งหุงใหม่ๆเอามาผัดข้าวผัดจะอร่อยกว่าอันนี้ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปในข้าวนะคะน้ำตาลทรายค่ะพริกไทยป่นนะคะแล้วก็น้ำมันงานานาใส่ส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้เข้าด้วยกันแล้วก็คนอันนี้จะทำให้เวลาผัดข้าวอะค่ะพวกเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในข้าวแล้วผัดยังไงก็ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยน้ำปลาจะไปอยู่ตรงนี้น้ำตาลจะไปอยู่อีกส่วนเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันรวมกันมาหมดทางนี้อยู่แล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เวลาเราผัดเสร็จแล้วอะข้าวของเราจะไม่เป็นก้อนด้วยนะคะเพราะว่าเราอะขยี้ข้าวที่เป็นก้อนๆตรงนี้ออกหมดแล้วตั้งกระทะจนร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันแล้วตามด้วยกระเทียมนะคะผัดจนกระทั่งกระเทียมเริ่มหอมจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะจะเห็นว่ากระทะนานาร้อนมากนะเพราะฉะนั้นใส่ไข่ลงไปเสร็จแล้วนานาขยี้ได้เลยไข่เขาก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้น่ารับประทานมากจากนั้นเนี่ยนะคะเราใส่ปลาเค็มของเราลงไปนานาจะเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งอยากให้มีโรยหน้าผัดอันนี้ใช้แรงได้เลยขยี้ยังไงก็ได้เพราะปลาเค็มของเราเนี่ยทอดแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะหั่นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เหลือชิ้นใหญ่ๆเอาไว้อยู่ข้างบนจานด้วยจากนั้นใส่หมูสับลงไปนะคะผัดให้หมูสับเริ่มสุกไม่รู้สิส่วนตัวถ้าเกิดว่ากระทะร้อนๆแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วยีเสร็จแล้วไข่ฟูออกมาแบบนี้รู้สึกว่าข้าวผัดอร่อยยังไงก็ไม่รู้อันนี้ลองทำกันดูนะหมูเราสุกแล้วจากนั้นเนี่ยข้าวที่นานาเตรียมไว้คุณผู้ชมจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีในนี้แล้วเราไม่ต้องเสียเวลาในการขยี้ทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยเราง่ายมากกับคนที่เปิดร้านนะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับอะไรก็ตามที่เราใส่ในข้าวผัดอาจจะไม่มีคนเห็นเลยล่ะเราจะเกลี่ยข้าวให้ข้าวเขาระอุนิดนึงนะคะพอเราเห็นว่าข้าวของเราเนี่ยเริ่มมีเสียงดีดแบบนี้เราใส่ก้านคะน้าลวกสุกลงไปก้านคะน้าลวกสุกแบบนี้เนี่ยจะทำให้เวลากินข้าวผัดอร่อยยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะก่อนยกลงเนี่ยนานาจะใส่ขิงซอยลงไปตามด้วยต้นหอมซอยเอาปลายตะหลิวนะคะคนเขาอีกรอบหนึ่งเพื่อดูอุ้ยยังมีอะไรไม่เข้ากันหรือเปล่าอย่างที่เราบอกเราเหลือปลาเค็มเอาไว้หน่อยนึงใส่ลงไปในช่วยกดข้าวของเราเวลาเราพลิกข้าวออกมาเนี่ยจะเห็นมีปลาเค็มเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เวลาใส่ช่วยกดนะคะกดเขาแน่นนิดนึงจากนั้นนะคะเราจะคว่ำข้าวของเราลงไปในภาชนะเสิร์ฟข้าวผัดคะน้าปลาเค็มเรียบร้อยแล้วนานาเสิร์ฟคู่กับต้นหอมมีแตงกวาแล้วก็มี
ขิงอ่อนค่ะเวลาทานช่วงหน้าจานนี้สั่งยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะขออนุญาตให้หม้อเย็นร้อนอีกนิดนึงค่ะสังเกตได้ยังไงกลิ่นจะต้องหอมเครื่องต้มยำไม่ใช่แบบกลิ่นอะไรกลิ่นหนึ่งออกมาไม่ได้จะต้องรวมกันทุกกลิ่นค่ะจมูกเย็นเป็นเรดาร์ค่ะตอนนี้ยังค่ะอีกประมาณ5วินาทีค่ะแพรนทันแพรนโอเพนนิ่งค่ะอุ๊ยตายคุณผู้ชมน่าทานมากแล้วก่อนจะรับประทานเดนแนะนำค่ะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูผัดซุกี้ผงกะหรี่วิธีทำน้ำจิ้มซุกี้ผสมซอสพริกซอสมะเขือเทศซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำกระเทียมดองและเต้าหู้ยี้นำขึ้นตั้งไฟคนผสมจนเดือดใส่น้ำมันงาคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงเทน้ำจิ้มซุกี้ใส่ภาชนะเติมงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำผัดซุกี้ผงกะหรี่ผสมน้ำจิ้มซุกี้ผงกะหรี่ไข่ไก่ซีอิ๊วขาวและน้ำมันน้ำพริกเผาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น28เซนติเมตรทรงลึก IS ด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดง่ายตั้งไฟจนร้อนใส่ปลาหมึกกรอบปลาหมึกสดกุ้งสดและเนื้อหมูลงผัดจนสุกใส่วุ้นเส้นและน้ำซุปไก่ผัดจนวุ้นเส้นสุกนุ่มตามด้วยส่วนผสมน้ำจิ้มที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันใส่ผักกาดขาวแครอทผักกวางตุ้งต้นหอมและขึ้นช่ายผัดส่วนผสมจนสุกทั่วดีแล้วปิดไฟยกลงตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานขณะร้อนๆคู่กับน้ำจิ้มซุกี้ไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ